ือการต่อยอดธุรกิจของฮอลลีวูดไปแล้วข้ามไปดูฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าค่ะเขาเตรียมจะเปิดรถไฟเหาะแห่งใหม่แต่ต้องบอกว่าที่นี่เขาไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเพราะว่านำแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์การแต่งตัวที่จัดจ้านของไอดอลชื่อดังนะคะเคียรี่ปามิวน่าดูแล้วล่ะค่ะว่าคนนี้เขาดังในเรื่องของการแต่งตัวสไตล์ฮาราจูกุนะคะรถไฟเหาะนี้ต้องออกมาแซ่บแล้วก็มันแน่นอนค่ะキャリーとユニバーサルスタジオジャパンがすっごいライトをしよう。両南ในบ้านเกิดและตะวันตกค่ะสำหรับไอดอลสุดแบ๊วนะเฮียรี่ปามิวที่ค่าย Universal Studios Japan ค่ะเขามองเห็นศักยภาพนำทีมแฟชั่นสุดประหลาดของเธอค่ะมาต่อยอดทำเป็นรถไฟเหาะซะเลยนะคะโดยเครื่องเล่นนี้จะทำงานประสานกับเทคโนโลยีแบบ Virtual Reality ค่ะทำให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าสู่โลกของนักร้องสาวได้แบบ360องศาซึ่งก็เปิดให้เล่นที่สวนสนุกของ Universal นะคะในเมืองโอซาก้าไปจนถึงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ360度どこを向いても可愛い不思議เคียรี่ปามิวนั้นเริ่มต้นเส้นทางบันเทิงด้วยการเป็นแฟชั่นบล็อกเกอร์นะคะก่อนจะมาโด่งดังอย่างมากในปี2011จากเพลงปองปองปองเพลงนี้ค่ะที่เต็มไปด้วยการแต่งตัวแล้วก็ท็อปประกอบสีสันจัดจ้านดูสวยแต่ก็แปลกประหลาดโลกจนดูหลอนนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะที่กลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เธอเนี่ยสะดุดตาแล้วก็เป็นที่รู้จักไปจนถึงต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกค่ะเขาถูกใจภาพลักษณ์แบบสาวญี่ปุ่นคาวาอี้แบบนี้นะคะจนได้ไปเปิดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีชื่อเสียงแล้วก็ความนิยมนี่เองนะคะที่น่าจะเป็นเหตุผลให้สวนสนุกชื่อดังค่ะนำคอนเซ็ปต์ของเธอเนี่ยมาทำเป็นเครื่องเล่นโดยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงานคูจาแปน2016นะคะที่ค่ายเขาก็พยายามดึงทั้งการ์ตูนภาพยนตร์เพลงเนี่ยข้ามสื่อมาจากในรูปแบบของสวนสนุกเพื่อเรียกเงินจากกระเป๋าแฟนๆกลุ่มใหม่ตลอดทั้งปีค่ะ